สวัสดีครับวันนี้เรามาดู XRP Markets Report กันของควอเตอร์1ปี2019นะฮะคุณอยู่กับ Cryptoism และแอดมินปองอย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับโดยรวมแล้วเราขายเพิ่มขึ้นจาก 0.24% ไปเป็น 0.32% จากวอลลุ่มของ XRP ทั้งหมดที่อยู่ในมาร์เก็ตนะครับภาพรวมเราขายได้700ล้าน XRP นะครับเราเพิ่ม liquidity ใน XRP ecosystem หรือในระบบของ XRP เนี่ย700ล้าน XRP ใน3ควอเตอร์ปกติแล้ว escrow จะขายเดือนละ 1,000 ล้าน XRP เพราะฉะนั้นในควอเตอร์ก็คือควอเตอร์ก็คือ3เดือนใน3เดือนนี้ขายรวมทั้งหมด700ล้าน XRPเข้าไปในระบบและคืนกับ 2.3 ล้าน 2.3 พันล้านคืนไปที่ Ripple เป็น Escrow Account อยู่ 2,300 ล้านนะครับเรามาดูพัฒนาการพูดง่ายๆว่า volume ของ XRP add เข้าไปขายได้700ล้าน XRP add เข้าไปในระบบเพิ่ม liquidity เข้าไปในระบบของ Q1 ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ0.32%ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก Q4 อยู่พอสมควรมาดูการพัฒนาในด้านอื่น Xpring ตัว Xpring เป็นความร่วมมือในการพัฒนาที่จะใช้XRP ในวงกว้างซึ่งรวมไปถึง XRP Ledger และ Inter Ledger Protocol นะครับผม XRP Ledger คืออะไร Inter Ledger Protocol อะไรเดี๋ยวคลิกขวาบนครับถ้าใครยังไม่รู้ใครรู้แล้วดูแล้วเข้าใจเรียบร้อยแล้วก็ข้ามไปเราไปต่อกันครับ XRPL Labs อันนี้ต้องแยกกับตัว XRP Ledger XRP Ledger เป็น Open Source Protocol ที่ใครสามารถพัฒนาก็ได้ตัว XRPL Labs ไม่ใช่ XRP Ledger นะฮะ XRPL Labs ซึ่งมันย่อมาจาก XRP Ledger Labs นั่นเองก็คือเอา XRP Ledger มาพัฒนาต่อเนื่องจากมันเป็น Open Source คนที่พัฒนาตัวนี้คือ Wiswin ผมขอเรียกว่าวิสวินเพราะผมไม่แน่ใจว่าชื่อเขาอ่านว่าอะไรกันแน่ถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์ข้างล่างไว้แล้วกันนะครับว่าชื่อเขาอ่านว่าอะไรวิสวินวิสวินเขาทำตัวซูมเองฮะวิสวิน XRPL Labs วิสวินก็เป็น initiative หนึ่งหรือว่าเป็นความเริ่มร่วมมือเริ่มต้นในการพัฒนาเรากลับไปที่เดิมก่อนโอเคตัว XRP L Labs พัฒนาตัว XRP Ledger Apps โดยใช้โปรโตคอลของตัว XRP Ledger ชื่อว่า Zoom Zoom ผมก็ cover ไว้แล้วนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้บนขวาถ้าใครยังไม่รู้จัก Zoom คลิกเข้าไปดูก็ได้ครับมันเป็นBanking App ที่ไม่ได้เป็นของธนาคารเป็น Banking App ที่เป็น Decentralized คุณไม่ต้องใช้แบงค์แล้วมันสามารถลิงก์ Asset ทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็น Fiat Currency เป็น Cryptocurrency หรือ Digital Asset อื่นๆลองเข้าไปดูครับคาว่าผม cover ไปแล้วเหมือนกันคาว่า Labs ก็เหมือน XRPL Labs คาว่า Labs เป็น Developer ตัวนึงที่พยายามใช้ตัว Inter Ledger เพื่อ provide ตัว
transfer ระหว่างกันของแต่ละ ledger เช่น ledger ของ Ethereum ledger ของ Stellar ledger ของ XRP นั่นแหละฮะรวมถึง connect wallet ตัวอื่นๆหรือ exchange อื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับ Forte ยังไม่ได้ cover นะฮะมันเป็น tools หรือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งของนักพัฒนาเกมที่จะพยายามแอดตัวบล็อกเชนเข้าไปในการพัฒนาเกมใหม่และเกมเก่าของเขานะฮะ Forte ถ้าใครรู้เรื่องไอตัว Forte นี่คอมเมนต์ข้างล่างไว้ก็ได้ครับน่าสนใจเหมือนกันแต่ว่ามัน cover ไม่ทัน Boss Lab อันนี้ทำเป็น payment ที่ใช้knowledge ที่เรียกว่า zero knowledge proof blind signature and commitment อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ cover ถ้าใครรู้ก็ comment มาข้างล่างนะฮะหรือใครอยากจะให้ไป cover ก็ comment มาข้างล่างละกันครับสรุปว่าตอนนี้ Xpring ก็มีความนิยมพอสมควรซึ่งมันจะเพิ่มการใช้งานของตัว XRP XRP ledger และ inter ledger protocol นะครับนั่นก็คืออีกหนึ่งความเคลื่อนไหวมาดูในส่วนของvolatility volume อันนี้ผมยังขอข้ามไปฮะเดี๋ยวจะ cover ทีหลังมาดูตัวนี้ดีกว่าการพัฒนาในเชิงของ exchange ล่ะเพราะว่า volume ต่างๆเนี่ยที่มันจะเกิดได้มันก็เกิดจาก exchange นะครับในขณะที่ตอนนี้แบงก์ยังไม่สามารถ access XRP ได้จริงๆจังๆติดเรื่องของข้อกฎหมายใน quarter นี้มี exchange ใหม่ที่ add ตัว XRP ที่ list XRP เข้าไปนะครับซึ่งโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมีอยู่120 exchange ในปัจจุบันนะควอเตอร์ที่แล้วแอดเพิ่มเข้าไปประมาณ19นะ RippleNet ตอนนี้พาร์ทเนอร์ของ RippleNet เนี่ยมีมากกว่า200 customer แล้วก็มีพาร์ทเนอร์ใหม่ที่เป็น financial institutions เนี่ย13อันมันก็คือ Euro Exim Bank Send Friend JNFX Bank of Kuwait, TransPayGo, BFC Bahrain, ConnectPay, GMT, WorldCom Finance, Olympia Trust Company นะฮะพวกนี้ก็เป็นพาร์ทเนอร์ใหม่ที่แอดเข้าไปพอแอดเข้าไปใน RippleNet มันคืออะไรฮะมันก็คือเพิ่ม Multi-Hop พวกนี้มีเบสอยู่ทั่วโลกนะครับก็หมายความว่าใครที่จอย RippleNet ปุ๊บก็สามารถทำการโอนถ่ายถ้าคุณอยากจะใช้North Store, Wall Store คุณก็เลือก Xcurrent ถ้าคุณอยากจะใช้ XRP คุณก็เลือก Xrapid ในส่วนต่อไปครับเรื่องของ Market Sentiment นะฮะ Market Sentiment หรือว่าสภาวะตลาดตอนนี้ก็คือยังเป็นคือก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาหลายเดือนยังเป็น Crypto Winter ซึ่งมันเกิดขึ้นนานมากสำหรับ Crypto Winter รอบนี้ปีกว่าแล้วนะครับที่มาร์เก็ตของตัวคริปโตวงการคริปโตเนี่ยอยู่ในตลาดหมีหรือตลาดขาลงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ Ripple เขาเห็นก็คือตอนนี้เราจะเห็นตัวคริปโตเคอเรนซีที่ไม่มียูทิลิตี้ที่ชัดเจนหรือว่าไม่มีการใช้งานนี่เองนะฮะespecially those without a clear use case or utility พวกนี้เนี่ยจะถูกให้หายไปหรือว่าถูกทำลายไปใน business นี่เองครับในหลายๆตัว cryptocurrency มีอยู่เป็นหลายพัน cryptocurrencies อันนี้ตัวที่ไม่มี utility ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วก็รอที่จะล้มหายตายจากไปจากวงการนี้นะครับโอเคต่อไป market validation from legacy player อันนี้ก็คือการที่เข้ามาของผู้เล่นหรือว่านักลงทุนในตลาดเก่าที่พูดถึงก็คือตลาดที่เป็นตลาดหุ้นตลาดทองคำตลาด commodity อื่นๆอะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะพยายามปรับตัวเพื่อที่จะดึงตัวเทคโนโลยีของ blockchainและ distributed ledger technology หรือเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นบนสิ่งที่เราเรียกภาพรวมว่าอินเทอร์เน็ต
of values นั่นเองอันนี้ก็ทุกคนก็พยายามแล้วมีความตื่นตัวด้านนี้ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี The race of digital banks and mobile wallets ตอนนี้หลายๆแบงก์ก็เริ่มจะ digitalization หรือว่าการเปลี่ยนระบบของตัวแบงก์จากเดิมที่เป็น traditional banks ไปเป็น digital bank และไปเป็นเรื่องของ cross borderเพราะว่าพอผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันเดิมอินเทอร์เน็ตไม่มีเราไม่สามารถจะหาการติดต่อสื่อสารหรือว่าการหาข้อมูลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำได้ยากในระหว่างวงของคอมพิวเตอร์แต่พอมีระบบแลนเราก็เชื่อมกันแล้วส่วนที่เชื่อมโปรโตคอลที่เชื่อมวงแลนต่างๆเข้าด้วยกัน TCP IP ตัวนี้เนี่ยมันคือจุดที่เป็นโปรโตคอลที่สำคัญที่จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตนั่นเองนั่นมันก็คือเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์คือการใส่หรือการใช้อินเทอร์เน็ตบนคอมมอดิตี้หรือเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นมือถือคอมพิวเตอร์หรือ wearable gadgets ต่างๆพวกนี้แต่ในภาพรวมของที่จะเกิดขึ้นในอีก5ถึง10ปีข้างหน้าจะเป็นการเปลี่ยนระบบธนาคารเข้ามาอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตและก็ไม่ใช่แค่ธนาคารจะเป็นภาคการเงินทั้งหมดเราจะยกการเงินเข้าไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ใช่แค่เอาข้อมูลเข้าไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตคราวนี้เรามาดูในส่วนของ institutional interest in quarter 1เรามาดูดีกว่าในภาคของการเงินเขามีอะไรเคลื่อนไหวบ้างBinance นะยักษ์ใหญ่ Exchange ยักษ์ใหญ่ได้มีความพยายามที่จะ launch ตัว OTC หรือว่า over counter ก็คือการเทรดหน้า Exchange ที่เป็นเทรดหน้าสาขาเนี่ยฮะไม่ได้เทรดออนไลน์แปลว่าอะไรบางคนอาจจะคิดว่าเอาแล้วไปเปิดสาขาเพื่อเทรดแบบเก่าทำไมจำไว้ฮะว่าในวงกว้างคนทั่วไปเนี่ยยังไม่ชินหรือยังไม่เชื่อมั่นเท่าไหร่นักสำหรับการนำเงินเข้าไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตบางคนยังมีความถึงแม้ว่าตอนนี้เราก็คุ้นเคยกับการใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งบนอินเทอร์เน็ตไม่ต้องไปแบงก์ไม่ต้องไปเจอหน้าเทลเลอร์ไม่ต้องไปเจอหน้าอะไรแต่ว่าก็ยังมีกลุ่มคนที่อาจจะไม่สามารถ access อินเทอร์เน็ตได้หรือว่าด้วยติดด้วยเงื่อนไขอะไรต่างๆก็ Binance ก็จะเปิดสิ่งที่เรียกว่า over counter trade เหมือน super rich เพียงแต่ว่าต่อไปจะเป็น currency แล้วคุณก็อาจจะแค่มี QR code ไปตึ๊ดๆแล้วก็เข้า mobile wallet ของคุณหรือว่าเป็น digital wallet ของคุณแบบนั้นInstitutional exchange continue to make move มีใครมั่งที่ทำมี Fidelity's Digital Asset Platform นะครับทำแพลตฟอร์มสำหรับ select clients เฉพาะลูกค้าพิเศษนะ select clients แล้วก็มี Eurex Deliver Trip exchange by Deutsche Börse อันนี้ใครเก่งเยอรมันบอกด้วยแล้วกันครับอ่านว่าอะไรมีจุดๆด้วยตรงนี้ launching crypto derivative exchange Europe เนี่ยค่อนข้างจะก้าวหน้าอย่างในบางประเทศเช่นฟินแลนด์หรืออะไรพวกนี้เนี่ยเขาสามารถทดลองทำ derivative ทำ ETF ETN ของ cryptocurrency นะครับแล้วมาดูกระดูกก้อนใหญ่ของเราดีกว่าครับ regulatory ตอนนี้นะฮะทุกสิ่งผมพูดของ XRP ก่อนละกันทุกสิ่งอย่างตอนนี้ขึ้นอยู่กับตัวการออกกฎหมายเพื่อยอมรับหรือให้มีการควบคุมหรือว่าการใช้งานในตัวคริปโตเคอเรนซีเราไปดูที่ในวง International The Basel Committee นะครับตัวนี้ก็ออกตัวไกด์ไลน์ออกมาให้แบงค์เนี่ยจะทำอย่างไรบ้างเพื่อที่จะรับมือกับตัว Digital Asset อเมริกาและยุโรปอ่ะ Bank
of Mexico Central Bank ออกกฎสำหรับการออก Digital Assets Exchange แล้วก็ Financial Institutions ที่จะสามารถถือครองตัว Digital Asset ได้แล้ว European Bank Authority European Securities and Market Authority อันนี้ก็มีการออกกฎมีการทำเครือข่ายโครงงานที่เกี่ยวกับการจะเริ่มใช้ตัวกฎหมายที่ควบคุมตัว Digital Assets Asia Pacific Thai Finance Ministry ตอนนี้ไทยในส่วนของ Asia Pacific เนี่ยไทยเรียกว่าก้าวหน้ามากออกกฎหมายรัวๆตึ๊บๆออกคือเป็นประเทศที่ก้าวหน้ามากในเชิงของการออกกฎหมายเพื่อรับตัว Digital Assets นะนี่อันนี้เรียกว่าเยี่ยมมีความคืบหน้าและชัดเจนมากกว่าสหรัฐอเมริกาอีกครับในตอนนี้มาเลเซีย Security Commission ออกตัวกฎ Regulatory Framework มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีไกด์ไลน์มี requirement สำหรับ ICOs สำหรับอะไรก็แล้วแต่โปเชเจ๋งครับ Middle East and Africa South African ได้ออกตัว consultation paper สำหรับคนที่จะมีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าเข้ามาควบคุมกฎของไอ้ตัว Digital AssetBahrain, first country in Middle East to implement comprehensive framework. Bahrain ทำตัว regulatory ทำกฎ framework เรียบร้อยแล้วและกำลังจะออกด้วย central bank ของเขาและนั่นก็คืออัปเดตในภาพรวมของตัว regulatory activity ใน Q1 และนั่นคือความเคลื่อนไหวที่แอดปองนำมาฝากในคลิปนี้เพื่อนๆถ้าสนใจในส่วนไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างก็ได้นะครับหรืออยากจะให้ทำส่วนไหนเพิ่มก็คอมเมนต์เข้ามาได้อีกเช่นกันแล้วอย่าลืมนะครับ Digital Asset มันมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าราคามันจะขึ้นหรือลงหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเป็นนักลงทุนเนี่ยการที่เรารู้ข่าวสารมากกว่าคนอื่นการที่เราเห็นเรามีความรู้ที่มองไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะช่วยทำให้การลงทุนหรือว่าการวางแผนของการลงทุนของเราเนี่ยประสบความสำเร็จมากขึ้นแล้วเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ